อันนี้ได้นุ่มเลยมาคลิปนี้จะพาทุกคนไปตามหาทุเรียนครับผมทุเรียนออกแล้วแหละคือประเภทที่เรากินอ่ะแบบนุ่มๆไปแล้วก็เค็มคลิปนี้สงสัยว่าเราจะได้กินทุเรียนแล้วค่ะเมื่อกี้ถ้าเราขับมาวนๆดูนะมีอยู่1ร้านแล้วก็เป็นร้านที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันในคอนโดที่เราอยู่ด้วยไหมคือถ้าเราไปยืนหน้าร้านแล้วเรานั่งมองนานขนาดนี้มันคงน่าเกลียดใช่ป่ะแต่ว่าซ่อนตัวอยู่ในรถแล้วก็อันนี้นั่งดูมากี่นาทีแล้วคะน่าเครียดเหมือนจะแบบว่าสักพักนึงจะซื้อตอนนี้จะดีมั้ยเนี่ยมันยังต้นฤดูกาลอยู่เลยนะนี่ถ้าไม่ถ่ายก็ไม่รู้เลยว่านี่คือการนั่งดูทุเรียนนะทําเหมือนปลาซื้อที่สัก10ไร่อ่ะนั่นถือว่าเขาบอกในตอนนี้อ้าวยังไงปลดล็อกทำไมนั่งไม่สบายใช่ๆจัดการไม่ไหวแล้วไม่ไหววันนี้เหลือแต่ชนีแล้วครับผมที่พร้อมกินนะที่พร้อมกินหมอนทองยังไม่สุกครับหมอนทองอีกวัน2วันวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันถัดไปคือถ้าซื้อหมอนทองก็คือต้องอาจจะต้องเอาไปปอกเองอันนี้หมอน220ส่วนข้างล่างชะนี180ลองกินชะนีมั้ยเราก็ยังไม่เคยลองกินชะนีแบบสุกพอดีเลยนะวันนี้ที่เราขายไปเยอะแล้วไงดูดิแล้วก็หมอนทองลูกสุดท้ายที่สุกก็ไปซะแล้วครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วอยู่ในรถไงใช่กำลังเล็งอยู่ว่ามันสุกหรือเปล่าว่าพี่หนูอยากกินชะนีแต่ว่าแบบไม่เละแต่ว่าสุกไม่หรอกเดี๋ยวจัดให้สุกกำลังกินสุกกำลังดีวะไหนก็ดูสีมันจะเข้มกว่าหมอทองนะอันนี้โมเนี่ยเราไม่กล้ากดไม่สวยคุณยายเราแป๊บนึงหมอโลละ220ค่ะชะนี180ค่ะแต่ว่าวันนี้หมอที่สุกกินได้หมดแล้วช่วยขายด้วยช่วยขายด้วยได้ไหมอันนี้เหรอได้โอ้อันนี้ได้นุ่มเลยมาโอเคพี่ครับพี่ระวังทุเรียนนะครับเฮ้ยเท่าไหร่4 โลตัว180รูปนี้ครับผมหมอนโอเคเรามาดูการปอกดีกว่าเหลือแต่ชะนีครับเพิ่งเคยกินชะนีนี่แหละฮะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้หมดกันชะนีใหญ่อยู่นะรู้จักมันนุ่มนิ่มเหมือนหมอนทองนะติดหัวหมอนทองมันจะโอ้ใช่ฮะโอ้ใช่นี่ยังติดชิมปะชิมมาลูกเคยกินหมอนทองเป็นครั้งแรกอะอยากรู้ว่ามันแบบชะนีชะนีเนื้อมันแบบมันดีแต่ถ้ามันเป็นใยแล้วมันหวานมันกำลังดีเลยอะเนื้อเหมือนเนื้อไก่เลยว้าโอเคใช่ไหมมันครีมเลยอะครีมเคยกินแต่แบบหมอนทองแล้วเนื้อครีมแบบนุ่มๆครีมจริงๆพี่เลยชอบแน่เลยคือประเภทที่เรากินอะแบบนุ่มๆไปแล้วก็ครีมหวานมันชะนีมันก็ได้รสนั้นหรอใช่คือชะนีถ้าไม่เละอ่ะก็อร่อยนะวันนี้กำลังดีครีมเลยแต่ปัญหาคือชะนีมันเละง่ายหรือเปล่าอ่ะพี่ต้องเข้าที่เย็นนะเข้าที่เย็นนี่ชะนีมันแข็งไม่น่าจะทันเข้าที่เย็นแล้วเราต้องค่อยๆกินละเมียดพี่เป็นเน็ตไอดอลป่ะเนี่ย
เด็ดในบ้านนะชอบกินทุเรียนมากลูกแรกของฤดูกาลนี้ได้ครับมีชื่อร้านนะครับพี่เวลาเราเรียกหน้าปั๊มหน้าปั๊มอิโซ่ก็เหมือนกันจริงๆคนที่คอนโดผมก็แนะนำมาเขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดเลยใช่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยของดีเด็ดเลยอ๋อเดี๋ยวโอนพี่มาตั้งแต่กี่โมงอะคะผมอะมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ทุกคนดีมากเลยอะดีแบบที่คอนโดเขาบอกเลยคือในกลุ่มที่คอนโดเขาจะมีแบบกลุ่มแบบว่าที่แบบซื้อของขายของกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนแนะนำว่าแบบเฮ้ยเนี่ยทุเรียนที่อยู่หน้าปั๊มเอสโซอะคือแบบว่าดีมากเลยคือแบบว่าถ้าไม่ดีเขาก็จะแบบไม่ขายเอ็นจอยเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเอ็นจอยบอกเขาว่าเฮ้ยเอ็นจอยอยากได้ทุเรียนที่มันแบบนุ่มๆหน่อยเขาบอกโอ้วันนี้ไม่มีมีแต่แข็งแล้วอะไรแบบกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยบอกคือแบบเขาไม่ได้แบบจะแบบยัดเยียดขายอะของแข็งๆอะไรมาให้เราไม่ใช่นะเนี่ยใช่แบบว่าเขาก็มีจรรยาบรรณนะว่าไหนสุกไม่สุกสุกวันไหนอะไรเงี้ยร้านนี้ก็เลยคือว่าเชื่อใจได้มาตอนเที่ยงเขาขายเริ่มมาตอนขายตอนเที่ยงตอนนี้ก็คือเปลือกเต็มสองตะกร้าใหญ่แล้วอะหมดแล้วไอ้หมอนทองที่สุกของวันนี้หมดแล้วเป็นแต่สุกของวันนี้เพราะนั้นวันที่เราก็เลยได้เช่นนี้ไปแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้กินที่นี่พี่แต่เราไม่เคยกินแต่เล็กๆพี่กินแล้วพี่ทะลุเลยเมื่อกี้ถอดชิมแล้วกินแล้วพี่ทะลุว่าโอ้นี่ชนีเหรอที่เรากินมันต่างแต่หมอนทองยังไงวะเยอะเลยแต่กินในรถได้ไหมเนี่ยได้ดิเพราะว่าในที่เราหมดไปแล้วชิมเฉยๆขอชิมมาหัวนะนิดนึงเนี่ยมันเนื้อมันเป็นคล้ายๆเนื้อไก่ไงใช่มันจะเป็นเส้นเออแต่นี่คือความเป็นชนีเนาะใช่ค่ะแต่ว่าความอร่อยของมันคือมันเป็นครีมพี่บอยลูกเนี้ยแต่ถ้าเป็นหมอนทองถ้ามันครีมมันจะไม่เป็นเนื้อไก่แบบนี้ใช่ไหมรู้ป่ะเห็นไหมพี่บอยกินแล้วรู้สึกเหมือนจะไหมแยกไม่ออกวะคือถ้าไม่ใช่เรื่องความเส้นอ่ะเขาจะแยกไม่ค่อยออกหรอกแสดงว่าอายุมันอาจจะไม่เหมือนหมอนทองเนาะใช่เออว่าระยะกินอะนี่มันนุ่มแล้วคือนี่คือสเปคเรากินแล้วให้มันต้องสุกประมาณนี้ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่คนนั้นเขาสั่งบอกว่าเอาแบบกรอบนอกนุ่มในไหนบอกจะชิมตรงตัวนิดเดียวไอ้ตูดมันหลุดนี่นะคะพิกัดก็คือหน้าปั๊มเอสโซ่ซอยนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์อยู่ตรงข้ามห้างทองเมรดาเยาวราชขายทุกวันมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะหลังเที่ยงนะแกะใส่จานครับผมชนีเนื้อจะไม่ดูเนียนเท่าหมอนทองนะใช่ค่ะมันจะมีความเป็นเส้นแต่ว่าเมื่อกี้รสชาติโอเคแล้วทุเรียนลูกแรกของฤดูกาลนี้ของเรา720บาทมี1 2 3 4ฟูทุเรียนอะไรนะนี่เป็นชะนีนะครับผมไม่ใช่หมอนทองนะฮะดูจากเนื้อทุกคนก็อาจจะสังเกตได้ไม่ยากนะเพราะว่าจะเป็นเนื้อมันจะไม่เรียบเนียนกริบแบบว่าหมอนทองนะดีเราจะเห็นหมอนทองจะเห็นเป็นก้อนเลยแล้วก็เรียบแล้วนี่ก็จะมีความเป็นแบบเส้นๆนะคือชัดเจนมากมีความเป็นเส้นเยอะแต่จอยชิมให้ดูไหมจะมีเป็นเส้นๆจะเป็นลักษณะนี้ไหนๆก็ฉีกแล้วเนาะจะชิมไม่ดูแล้วกันมันต้องชิมดูความหมอนทองนะเฮ้ยความชะนีนะก็จะแบบกลิ่นแรงนะแต่ว่าไอ้ตอนไม่ได้มีปัญหาเรื่องกลิ่นครับอาจมีกลิ่นแต่ไม่สุกผมรู้ยังไม่ถึงขั้นแบบที่ชะนีบอกว่าเละนะไม่เละนะ
มาแล้วแปลว่าความอร่อยอ่ะเอนจอยชอบนะมันแบบถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นเส้นอาจจะไม่ชอบที่มันเป็นเส้นนี่แหละแต่ว่ารสชาติมันอ่ะอันที่จอยได้มาเนี้ยคือกำลังดีเลยครีมหวานแล้วก็มันแต่ว่ามีข้อเสียคือเก็บได้ไม่นานมันเก็บได้ไม่นานแหละแต่นี่ก็เป็นทุเรียนที่มาจากจันทบุรีนะแต่เอนจอยชอบกินทุเรียนที่มันแบบประมาณเนี้ยคือครีมอ่ะไม่ชอบกินทุเรียนแข็งก็เลยอาจจะชอบแบบนี้ไหนขอเสียงพิมทุเรียนนิ่มไหนใครชอบแบบกรอบนอกนิ่มในลองจับดูใช่ปะตอนนี้คือแบบแค่กลับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันนิ่มลงกว่าเดิมโอ้ไปไวไปใช่ถ้าเจอตู้เรียนแข็งนะหูดีเลยแต่ถ้าเจอตู้เรียนนิ่มเนี่ยชอบแต่ก็ไม่ใช่ตู้เรียนเละนะแต่ว่าความนิ่มความแข็งความเละอะไรเงี้ยจอยคิดว่ามันแบบไม่รู้จะหาตรงกลางตรงไหนมันแล้วแต่รสนิยมอะเพราะว่าจอยเชื่อว่าทุเรียนเนื้อแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบแบบเนื้อเละโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาไปกินทุเรียนลูกแรกของฤดูกาลนี้ของปี65ของพวกเรา2คนท่องเที่ยวสุดตานะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปกินทุเรียนที่สวนหวังว่าคงจะได้กินทุเรียนที่สวนในคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยใครชอบทุเรียนนิ่มทุเรียนแข็งกรอบนอกนุ่มในอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอร่อยสลบไปแล้วโอ้โหยอด